Ahora. Ahora. 7:10. เจ็ดโมงสี่สิบโอเคพอไหวพอมีเวลาก็สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพก็ขอต้อนรับหลายท่านและทุกท่านที่คุ้นเคยกับลุงหมอกพิวเอนเนอร์จีก็ไปตามบทบาทลีลาตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ต้องดำเนินต่อไปย้ำต้องดำเนินต่อไปมันจะเดินหน้าถอยหลังได้แต่เรื่องของเวลาเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันถอยไม่ได้เวลามันนำหน้าไปเสมอนะครับแต่ตัวระยะทางเวลาเดินเหินเดินหน้าถอยหลังออกซ้ายออกขวาได้แต่เวลามันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับนะก็แปลว่าตราบใดที่โลกมันหมุนเวลาไม่คงที่แน่นอนเห็นไหมเมื่อเวลาไม่คงที่ก็แปลว่าก็โลกมันหมุนเนาะเวลาก็เป็นคงที่สภาพอย่างนี้หรือสภาวะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอนิจจังนะครับอนิจจังไม่คงที่พอได้นะครับถึงแม้ว่าจะนั่งอยู่เฉยตรงนี้เดี๋ยวนี้โลกก็ยังคงหมุนอยู่แต่ว่าเรื่องของเวลาเกี่ยวข้องกับการหมุนของโลกนะครับเวลาไม่หยุดเลยไหวไหมครับเคยคิดอย่างนี้มั้งหรือเปล่าครับท่านที่ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตมาถึงนาทีนี้ลองคิดเล่นสิครับมันจะเสียหายตรงไหนคิดไปคิดมาถามว่าใช่ไหมย้ำเรื่องของระยะทางเนี่ยเดินหน้าได้ถอยหลังได้ออกซ้ายออกขวาได้จำเป็นหลักครับแต่เรื่องเวลาเนี่ยถอยหลังไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวคำว่าเดินหน้าอย่างเดียวเนี่ยนี่เขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่กฎการเคลื่อนที่ไงกฎการเคลื่อนที่กฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมกฎการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของธรรมชาติย้ำกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติแล้วถ้ากฎแห่งกรรมล่ะเอานะกฎแห่งกรรมก็ยังพูดถึงเรื่องของสัตว์โลกคือมนุษย์กันอะไรกันใช่ไหมกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นคำว่ากฎแห่งกรรมที่หลายท่านทุกท่านที่เคยประสบพบมาก็คือเรื่องราวของมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ลุงออกนะฮะมันกลายไปเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงหรือกฎธรรมชาติไปนู่นเลยครับนะธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่าไหมล่ะเนี่ยธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่ากฎแห่งกรรมไหมล่ะเห็นไหมธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติตรงนี้แหละลองคิดเล่นๆสิครับพี่อย่าไปตั้งป้อมอย่าไปตั้งเป้าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมสรุปก็คือกฎแห่งกรรมพูดเรื่องราวของมนุษย์ใช่ไม่ใช่ แปลว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องของมนุษย์หรือภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลุงหมอกก็พอไหวไหมล่ะในกรอบการไม่ไหวตายเกิดของมนุษย์กับมนุษย์แต่ก็เพิ่มใหม่นะ
พิ่มมาเป็นกฎของธรรมชาติและกฎของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะแต่ว่าใครก็ตามที่หาจุดคงที่ได้จุดนิ่งจุดคงที่ได้นั่นนะครับคือคนนั้นนะครับคือพระเอกตัวจริงว่าครับนนท์พระเอกตัวจริงแล้วใครสามารถหยุดนิ่งได้เห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ยหลายท่านคงคิดว่าโอ้ยลุงหมอไม่ได้ไปไหนนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนี้ก็แปลว่ารู้เพียงมิติเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าคิดถึงเราอยู่ในโลกนะครับโลกมันไม่ได้นิ่งนะฮะมันหมุนอยู่นะพี่ชัดเจนนะครับใครก็ตามที่สามารถทำให้โลกใบนี้หยุดผลได้โอ้โหคนนั้นนะเวอร์วาเวฟเลยครับมีไหมครับที่ว่าคงไม่มีเลยมีแล้วบอกกันนะมีแล้วบอกนะพี่จะไปกราบไหว้จะไปบูชาใจไว้ไปบริการกระโถนปัจจระปัสสาวะให้นะครับถ้ามีนะจะดูแลอย่างใกล้ชิดกว่าใช่นะจะดูแลอย่างดีอย่างดีถ้ามีที่ว่าจะดูแลอย่างดีเลือดประสบสมเป็นตันนะครับโอเคนะถ้าไม่มีก็เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยเผื่อมันจะมีในวันหนึ่งข้างหน้าเผื่อมันจะมีใช่ไหมล่ะไม่มีก็แล้วไปก็ไปตามกฎแห่งกรรมถ้ามันไม่มีนะใช่ไหมล่ะถ้ามันมีมันจะสลายกฎแห่งกรรมได้ไหมเนี่ยสลายกฎแห่งกรรมได้ไหมเนี่ยพอไหวไหมครับที่กำลังพูดเช่นที่ว่านี้พอพูดจาแบบแทงกั๊กไปไม่นะไม่แทงกักนะเพราะว่ามันชัดนะลองคิดเล่นๆคิดจริงมันไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องนี้มันคิดเอาไม่ได้รู้เอาไม่ได้รู้เองก็ไม่ได้รู้ไอ้เองก็ไม่ได้คิดเองก็ไม่ได้ไม่จะอยู่ยังไงตรงนี้การวิจารณ์เนี่ยใครรู้ได้คิดได้มันคิดเรื่องอื่นที่ว่าคิดเรื่องการประกอบสมาชีพชอบหน่อยไหมมันคิดเรื่องนั้นไปใช่ไหมจะได้จะดีจะมีจะจนจะร่ำจะรวยจะสร้างฐานะยังไงเกิดปัญหาเนี่ยไปคิดเรื่องนั้นไปครับก็เลยไม่มีเวลามาขบคิดเหมือนลุงออกเล่าให้ฟังในขณะนี้อันก็เลยน้องก็เลยเป็นอะไรปั่นป่วนหรือเปล่าเวียนเหตุเวียนหัวหรือเปล่าหัวหมุนโลกหมุนบ้านหมุนไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะลองฟังให้ดีนะเสียงน้องออกเลยหัวหมุนหายหมุนง่ายนะครับใส่สมอนทอกฟังเถอะครับเสียบหูฟังสองข้างอย่าให้ใครมาทำอย่างว่าพูดจาเราไม่สนใจก็ไม่ต้องได้ยินใช่ไหมล่ะ ทำงานก็ทำไปเรื่อยก็ได้เป็นอะไรก็ได้ฟังก็ฟังไปด้วยก็ได้เป็นอะไรก็ได้เพราะฟังไม่ต้องไปจับใจความมากเล่นใช่ไหมกันเสียงภายนอกเข้ามาในหูไงเพราะไม่เบานะอย่าลืมหายใจก็แล้วกันนะในขณะนี้กำลังรออยู่รอขึ้นรอลูกโอเค
ไปถึงนาริตะแล้วพิมพ์ไม่ชัดยิ่งลงออกไม่ถนัดภาษาไม่มีวรรณยุกต์อยู่แล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่สิสับไปสับมาก็แย่แต่ของพรานไปเรื่อยยาวเหยียดโอ้เมื่อคืนนี้ก็ไม่อยากจะบอกก็ไม่ได้นอนนะความจริงก็ไม่ได้นอนเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยใจไม่แน่นอนเลยเมื่อคืนเนี่ยแล้ววันนี้อีกต่อไปอีกก็หนึ่งวันสองวันสามวันสองวันสองคืนได้ไหมเนี่ยนะหนึ่งคืนไปแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวพูดถึงมันง่วงก็นอนไม่ง่วงก็ไม่นอนแล้วห่วงแต่นอนก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่ง่วงก็ไม่ต้องนอนง่วงมาแล้วก็นอนได้ประมาณนั้นนะครับก็ในระหว่างการรอคอยนี่นะคนที่รอคอยไม่เป็นก็ฝึกการรอคอยหน่อยนะเงียบนิ่งหน่อยนะเงียบให้เป็นนิ่งให้เป็นเมื่อวานนี่มีใครถามเนาะเดี๋ยวนะโอเคไปประเด็นเมื่อวานนี้นะคุณยายน่าสนใจนะคำนี้บอกวันหนึ่งวันหนึ่งลองฟังดูฮะท่านที่อยู่หน้าจอครับวันหนึ่งวันหนึ่งจะทำอะไรแล้วจะไม่ทำอะไรชีวิตเนี้ยไปข้างหน้าจะทำอะไรคงไม่มีใครบอกได้ล่วงหน้าเนาะใช่นะเพราะมันคงเยอะแยะถึง 99 กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับจะทำอะไรก็อยากทำนั่นทำนี่วันนี้อยากทำนั่นทำนี่พรุ่งนี้เปลี่ยนสถานที่อยากทำที่ต่อไปไม่จบมีมากประมาณ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรจะทำอะไรทีนี้กลับอีกทางนึงว่าวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันต่อไปจะไม่ทำอะไรคิดคำว่าจะไม่ทำนะเพราะมันมีตัวเลือกน้อยทำอะไรมีตัวเลือกมากมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าหากบอกว่าเราจะไม่ทำอะไรมันจะง่ายใช่ไหมล่ะลองยกตัวอย่างนะว่าเช่นไม่ทำอะไรเห็นไหมฮะคำว่าทำเนี่ยมือกับเท้านะฮะคำว่าทำมือกับเท้านะไม่ทำสิ่งใดๆให้สัตว์โลกเขาเจ็บ
เลือดตกยังออกแล้วหรือตายง่ายไหมเนี่ยกล่าวว่าจะทำอะไรเยอะมากนะครับเพราะเลือกไม่ทำดีกว่าอย่างมากก็ไม่เกิน 2-3 อย่างเองใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ทำให้สัตว์โลกใบนี้เจ็บเลือดตกยังออกลมหายใจจากจบเลยมาง่ายเนาะสองคือไม่พูดก็เยอะคือหยุดพูดทั้งวันเลยสิครับไม่พูดลองหัดดูสิครับหยุดพูดคือไม่พูด1ชั่วโมงไม่พูดทั้งนี้นะครับ1ชั่วโมงถึง1วัน1คืนดูสิเอาไหวไหมครับบางคนไม่ได้ในใจขาดนะให้รู้ว่านะก็ต้องบอกว่าประเภทปากนกปากกาปากนกปากกานะครับนั่นแหละครับไปเรื่อยๆเป็นต่อยหอยเลยเราลิ้นไม่มีเบรกเลยนะประมาณนั้นครับพูดไปเรื่อยใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่พูดสักวันนะครับใช่ไหมห้ามพูดส่อเสียดหยาบคายมันเยอะนะไม่พูดเลยเต็มปากเลยผมว่าจบเลยไม่พูดเลยเพราะฉะนั้นฝึกครับเรื่องนี้เรื่องการไม่พูดสำคัญนะเข้าหูออกปากส่วนมากแล้วเนี่ยมนุษย์เข้าหูปุ๊บก็ออกปากเลยเข้าตาก็ออกปากเลยนะครับเขาจะหมกก็ออกปากทันทีเหมือนกันเข้าปากออกปากด้วยทีนี้เห็นไหมเข้าปากปุ๊บออกปากเคยไหมครับลุงหมอไม่มีแน่นอนนะเดี๋ยวนี้ไม่ว่ามันจะเปรี้ยวหวานมันหรือเค็มขมหรือเขินเฟื่องเข้าปากปุ๊บรับรองว่าไม่ออกปากแน่ๆด้วยเห็นไหมต้องหาดูซิท่านที่อยู่หน้าจอฝึกเอาความจริงไม่ฝึกนะผมธรรมดาธรรมดาก็เริ่มต้องหัดปิดปากก่อนถ้าไม่ไว้ก็ปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาคนทำได้แล้วชำนาญแล้วก็บอกว่ามีตาเหมือนไม่มีตามีหูเหมือนไม่มีหูเนี่ยคนชำนาญชำนาญเลยก็แปลว่าไปอยู่ในท่ามกลางของเสียงจอกจ๊อกจ๊อกก็ไม่รำคาญจะเป็นเครื่องบินขึ้นลง2-3 นาทีต่อลำรถไฟวิ่งผ่านทุกคักๆทุกคักๆแตรเตลกดเสียงดังบ้าระห่ำก็ไม่เป็นไรแต่ว่าได้ยินเสียงมันจะไม่รำคาญบางคนไม่ได้เสียงปื๊ดปั๊บหัวใจเต้นเร็วขึ้นไปโรคหัวใจได้โดยง่ายเลยเพราะฉะนั้นต้องคอยฝึกแน่ไม่อยากจะมีโรคหัวใจแล้วก็ครับเป็นคนที่ติดปากนะติดหูติดตาใช่ไหมแค่นี้ก็โอ้เยอะแยะแล้วผมว่าชีวิตประจำวันนะนี่นะเพราะว่าเราทาดีกันนะ
ง่วงได้มาละก็คนไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อวานก็ทั้งวันเมื่อวานก็เล่นทั้งวันเมื่อคืนมาทั้งคืนไม่ง่วงได้มันก็เลยจะต้องเป็นไปตามนั้นโอเคมั้ยก็ไปจากเกิดครั้งนี้ผู้คนประมาณนั้นกรุงเทพญี่ปุ่นก็แน่นทุกรอบมากล้วนดีญี่ปุ่นมันเขาจะไม่ทำวีซ่ามันซะเหรอใช่หรือเปล่านะแต่ก่อนโอ้ยเข้มงวดมากนะครับญี่ปุ่นเป็นที่เรื่องลือเลยนะครับกลัวคนไทยกลัวแพทย์พ่อไปไข่กลัวแพทย์แม่ไปอะไรต่างก็กันนะดูตอนนี้ต้องเปิดประเทศเพื่ออะไรท่องเที่ยวเนี่ยนะตัวคนไปก็ใช้บริการยิงการขนส่งคมนาคมมันก็ได้แล้วมาทำอะไรก็ได้มันเกิดขึ้นมาดินามิกกันแล้วกันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยให้มีคำว่าดินามิกมันก็จะขับเคลื่อนเข้ามันไปเรื่อยลุงหมอก็ไปไม่เป็นเลยแบบนี้เสียงกึกก้องกับนาดอย่างนี้มันจะไปไหวไหมเนี่ยนี่แหละพื้นที่สาธารณะเป็นยังไงครับสามหาวสี่หาวแล้วเนี่ยดูสิมองดูหนังสิมีผู้คนเยอะพอแล้วมั้งพวกนั้นก็หมดน้ำยาแล้วหมดน้ำยาแล้วพอแล้ว